เราข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดีการแห่งรัฐล่าสุดยืนยันตัวตนในวันนี้นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันไหนและได้สิทธิ์ย้อนหลังหรือไม่นะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังได้อัปเดตความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น19ล้าน6ก7สนสราย เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของการลงทะเบียนแล้วนะคะพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์14 6, ล้าน5,96,820รายไม่ผ่านเกณฑ์ 5, 5 4, ล้าน5,421รายโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยื่นหนูทอน1,266,682รายโดยคิดเป็น25.08%ของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะ และมีผู้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบเพิ่มเติมภาคเกษตรกรนะคะ416,153รายทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการปี65รวมทั้งสิ้น15,12,973รายนะคะโดยยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะ13,444,534รายคิดเป็น92.11%ของของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะคะ และยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สําเร็จอีก1นึ่งล้านรกรายคิดเป็น7 8 9เปอร์เซนของจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะคะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สําเร็จยังคงยืนยันตัวตนได้นะคะและจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1่งสิงหาคม2566โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลงังดําเนินการตั้งวงเงินไว้ให้ แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะและทั้งนี้นะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธร์จำนวน26,696รายซึ่งผู้ที่ขออุทธร์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางช่องทางแรกนะคะผ่านทางเว็บไซต์บรสวัทดิการแห่งรัฐช่องทางที่2ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานและช่องทางที่3โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ และเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอรอบุทณ์ท่านจะต้องรีบดําเนินการนะคะหนึ่งดเนินการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกศตั้งแต่วันที่12บสองมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะและอย่าลืมนําบัตรประจําตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนด้วยสองเมื่อยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะคะจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของเราผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิแห่งรัฐในวันต่อไปก็คือยืนยันตัวตนวันนี้ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านในการยืนยันตัวตนนะคะ 3. ทกศและธนาคารอมสินจะให้ยืนยันตัวตนจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้นะคะส่วนกรุงไทยจะให้บริการยืนยันตัวตนโดยยังไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดการให้บริการนะคะ4ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติท่านอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้นะคะ 5. ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน12ถึง26มิถุนายนและตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะแต่หากยืนยันตัวตนหลัง26มิถุนายนนะคะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดจะมีดังนี้นะคะเป็นวันที่ยืนยันตัวตนรอบอุทธร์นะคะและวันเริ่มใช้สิทธิ์และได้สิทธิ์ย้อนหลังยืนยันตัวตน12มิถุนายนถึง26มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคมย้อนหลังให้3เดือนยืนยันตัวตน27มิถุนายนถึง26กรกฎาคมวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1สิงหาคมนะคะย้อนหลัง4เดือนยืนยันตัวตน27กรกฎาคมถึง26สิงหาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ์1กันยายนย้อนหลังให้5เดือนยืนยันตัวตน27สิงหาคมถึง26กันยายนนะคะวันที่เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมย้อนหลังให้6เดือนและท้ายสุดยืนยันตัวตน27กันยายนเป็นต้นไปวันที่เริ่มใช้สิทธิ์จะเป็นวันที่1ของเดือนถัดไปไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองนะคะ ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนได้นะคะโดยจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือผู้ที่ได้รับสิทธินะคะสองหนังสือมอบอำนาจการยืนยันตัวตนดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สามบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจสี่บัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะคะห้าใบสำคัญการยาใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตายหรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตายนะคะเฉะพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขที่ได้ยื่นเอกสารหนังสือประกอบการพิจารณากรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถติดตามผู้สมรสมาเพื่อดำเนินการอย่าตามกฎหมายได้นะคะทั้งนี้สำหรับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ t mof go th อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะยืนยันตัวตนวันนี้ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันไหนและได้สิทธิ์ย้อนหลังหรือไม่นะคะอัปเดต28มิถุนายน2566